God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. หากเราเดินผ่านหุบเขามืดมนและปัญหามารุมล้อมเราอย่าได้กลัวพระองค์นำเราและรักษาเราให้มั่นคงพระองค์สัญญาจะไม่ทอดทิ้งเราหรือเพิกเฉยเราและพระคำนั้นจริงพระเจ้าดีตลอดเวลาใส่บทเพลงสรรเสริญอยู่ในใจของฉันพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาก่อนเป็นคนบาปไม่มีค่าเลยเพื่อพวกเราพระองค์ยอมตายเจิมเราด้วยไฟพระวิญญาณเราจึงยืนยันเป็นพยานความรักพระองค์เป็นนิรันดร์กาลและพระเมตตาไม่เคยหมดสิ้นไปพระเจ้าดีตลอดเวลาใส่บทเพลงสรรเสริญอยู่ในใจของฉันพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลายกเสียงขึ้นพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระองค์ดีพระองค์ทรงแสนดีพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาฮาเลลูยาเอเมนพระเจ้าดีไหมครับพระเจ้าดีไหมครับเอเมนขอบคุณองค์พระเจ้าของเราที่ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์ให้เราพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้อาภัยแก่ข้าพระทรงไถ่ตัวลูกด้วยสละพระชนผู้มองว่างเปล่ายกยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกเผชิญพรุ่งนี้ภายเพราะพระองค์ทรงอยู่ความ
ความกลัวหายไปเอเมนปลอดลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนปลอดลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เอเมนไหมเจ้าประทานพระเยซูพระบุตรทรงรับและให้ทรงรับและให้อภัยแก่ลูกทรงไถ่ตัวลูกด้วยสารพระชนผู้มองว่างเปล่ายกยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เอเมนเพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกประชาชนพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้ด้วยชื่อตัวเองด้วยสารพระชนผู้มองว่างเปล่าย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่ให้ด้วยชื่อตัวเองนะรอบพระองค์ทรงอยู่โจโจเผชิญพรุ่งนี้ได้รอบพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงโจจะอดทนเพราะโจแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่เจ็บเชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ไอ้ความกลัวหายไปรอลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เอเมนเพราะพระองค์ทรงอยู่เราเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ให้เราร้องให้ร้องด้วยกันเพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปพลอยลูกแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนพลอยลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ลูกจะอดทนฮาเลลูยาลูกจะอดทนพลอยลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ลูกจะอดทนลูกจะอดทนลูกจะอดทนพลอยลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาในพระองค์มีแต่สันติสุขในพระองค์มีแต่ความปิติยินดีในพระองค์มีแต่ความชื่นชมยินดีเป็นความสุขเป็นสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถจะบรรยายได้
เป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจเป็นสันติสุขที่ไร้เหตุผลแต่เป็นสันติสุขที่มีจริงเป็นสันติสุขที่เป็นจริงให้เราสัมผัสสันติสุขนี้และเป็นประสบการณ์จริงของเราเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้กับเราและเป็นพยานภายในกับเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์วิสุทธิ์วิสุทธิ์องค์พระเจ้าแผ่นดินทั่วโลกล้ำเต็มด้วยพระสิริชนทุกชาติพันธุ์ก้มกราบกรานสรรเสริญพระนามของพระองค์ขอสิริใช้อย่างเราเพื่อโลกรู้ว่าทรงประชนทั่วทั้งสวรรค์ทั่วทั้งสวรรค์ร้องสรรเสริญความงดงามของพระองค์จักรวาลขับขันดังก้องกังวานแด่นามพระองค์ Holy 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 Are you Lord Oh earth is filled with your glory Let the nations riseHonor and praise to your name. Let's praise to the Lord. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God.แผ่นดินทั่วโลกล้านเต็มด้วยพระสิริชนทุกชาติพันธุ์ก้มกราบกรานสรรเสริญพระนามของพระทั้งสวรรค์ร้องสรรเสริญความงดงามของพระองค์จากกระวานขับขานดังก้องกังวานแด่นามพระองค์ทั่วทั้งสวรรค์ร้องสรรเสริญความงดงามของพระองค์จักรวาลขับขานดังก้องกังวานแด่นามพระองค์ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา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 ฮาเลAll to Jesus I surrender All to Him I freely give
Father, love and trust Him in His prayers and daily. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom
and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, left behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. ทรงสร้างมาอยู่เหนือปัญญาและเส้นทางของมนุษย์ดำรงอยู่ก่อนโลกทุกสร้างขึ้นมาอยู่เหนือบัลลังก์อาณาจักรอยู่เหนืออัศจรรย์ที่โลกนี้เคยมีมาอยู่เหนือทรัพย์สมบัติทั่วแผ่นดินไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับพระองค์ตรึงกางเขนฟังไว้หลังศิลาเกิดมาปฏิเสธและเดียวดายคล้ายกุหลาบที่ทุกเขาเยียบย่ำทรงรับโทษทันเพราะเห็นแก่ลูกเหนือสิ่งใดตรึงกางเขนฟังไว้หลังศิลาเกิดมาทุกปฏิเสธและเดียวดายคล้ายกุหลาบที่ทุกเขาเหยียบย่ำทรงรับโทษทันเพราะเห็นแก่ลูกเหนือสิ่งใดตรึงกางเขนฟังไว้หลังศิลาเกิดมาเพื่อตายทุกปฏิเสธและเดียวดายคล้ายกุหลาบที่ทุกเขาเหยียบย่ำทรงรับโทษทันเพราะเห็นแก่ลูกเหนือสิ่งใดพระองค์จะทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงอยู่มาก่อนนิรันดร์กาลและจะอยู่จบจนนิรันดร์กาลขอบคุณที่พระองค์แม้จะทรงยิ่งใหญ่เพียงใดพระองค์ก็ทรงมองเห็นเราเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของพระองค์และได้ทรงยอมเสด็จลงมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะรับโทษทันแทนเราความผิดทั้งปวงที่เราได้ทำลงไปพระองค์ทรงยอมรับไว้ทั้งหมดที่กายของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ต้องผ่านกระบวนการรับโทษทันเหล่านั้นแต่ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบุตรที่รักขององค์พระบิดาเจ้าเช่นเดียวกันกับพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยอมสละเพื่อลูก
ขอบคุณที่ในความคิดของพระองค์มีใบหน้าของพวกลูกอยู่ในความคิดนั้นขอบคุณสำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงคู่ควรได้รับการยกย่องถวายพระเกียรติทั้งสิ้นเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาและด้วยการยอมทรมานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในวันที่เขาจับพระองค์ไปโบยตีพระองค์ต้องการให้ร่างกายของเราได้รับการรักษาจากโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นหากวันนี้มีท่านใดนะคะไม่ว่าจะมีอาการใดอยู่ในร่างกายจะเป็นเล็กน้อยแค่ไหนหรือเป็นอาการที่คุณหมออาจจะไม่สามารถให้คำตอบหรือช่วยเหลือได้พระเจ้าทรงเป็นทางออกนั้นพระองค์ทรงเป็นการอัศจรรย์นั้นและพระองค์ขอเพียงง่ายๆคือเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์การอัศจรรย์นั้นก็จะเกิดขึ้นที่ร่างกายพระองค์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าด้วยมือของเราผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อเมื่อวางบนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเหล่านั้นก็จะหายดังนั้นหากคุณเจ็บป่วยอาการใดก็แล้วแต่ในร่างกายเอามือวางไว้ที่จุดนั้นนะคะหากคุณไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยประการใดคุณวางมือที่ตัวเองได้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพอันดีได้ด้วยเช่นเดียวกันและเราจะใช้ความเชื่อด้วยกันในเวลานี้ค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับองค์พระเยซูคริสต์และขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ได้มอบให้กับเราขอบคุณที่พระองค์ยอมสละและยอมถูกโบยตีและพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าโดยรอยบาดแผลเที่ยนตีของพระองค์ได้ทำให้เราทั้งหลายได้หายจากทุกโรคแล้วเราขอสั่งให้ทุกร่างกายได้รับสุขภาพที่ดีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใดที่มาจากพระเจ้าและทั้งหมดจะต้องหลุดออกไปจากร่างกายของทุกๆคนเซลล์ทุกเซลล์จงได้รับการเสริมสภาพขึ้นมาใหม่ได้รับการฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาใหม่โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกส่วนในร่างกายจงทำงานอย่างเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นหรือภายในที่เรามองไม่เห็นเราขอบคุณพระองค์ที่ทุกส่วนในร่างกายได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการช่วยเหลือและพ้นแล้วจากทุกโรคภัยไข้เจ็บเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่ทุกร่างกายนี้ได้รับการสัมผัสอย่างพิเศษโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทุกคนได้หายแล้วจากทุกโรคที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรคที่เล็กน้อยหรือโรคที่ใหญ่จนเราไม่สามารถที่จะคิดหาหนทางแก้ไขได้ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นการอัศจรรย์นั้นให้กับเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนหากเราเชื่อพระเยซูบอกว่าถ้าเราเชื่อให้เราแสดงออกความเชื่อนั้นนะคะหากคุณหายใจไม่คล่องให้เราหายใจเข้าลึกๆดูนะคะคนที่มีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บหลังคุณหายแล้วนะคะให้เราลองขยับตัวดูนะคะหมุนตัวไปข้างซ้ายข้างขวาลองบิดลองเอี้ยวตัวดูนะคะลองย่อเข่าลงด้วยกันนะคะเอาละค่ะมีคนบอกยกขาแล้วเอาละค่ะยกขาดูนะคะทีละข้างถ้าเราเชื่อว่าเราหายเราแสดงออกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่กระดูกข้อต่อตามส่วนหัวไหล่หรืออะไรต่างๆนะคะที่เคยติดขัดลองขยับดูนะคะเอเมนฮาเลลูยามีท่านใดบ้างคะที่สามารถบอกได้ว่าอาการดีขึ้นแล้วจริงๆคะเอาละค่ะยิงเห็นแล้วที่ยกมือเดินออกมาเลยละกันค่ะน้องบอมพี่เสื้อพี่แว่นนะคะน้องปอนะคะพี่ชันชิดให้มันเล่าคำพยานขอเชิญทุกท่านนั่งลงด้วยกันนะคะน้องปอเล่าก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเมื่อกี้ท้องอืดเป็นคนชอบท้องอืดแล้วก็ปวดท้องประจำแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายเมื่อกี้อธิษฐานขอให้แบบรู้สึกโล่งๆขึ้นแบบอย่าให้มีอาการท้องอืดหลงเหลืออยู่ก็รู้สึกโล่งนะคะดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแบบไม่อึดอัดอะค่ะเอเมนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อค่ะเล่าคุณมิ้นนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนมามีอาการเป็นยังไงแล้วหลังจากอธิษฐานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆตอนนี้มิ้งก่อนหน้านี้มิ้งเป็นอยู่2โรคครับก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็อีกโรคก็คือเป็นแพนิคก็ตั้งแต่มาคริสตจักรแล้วก็ตอนนี้หยุดยามา3สัปดาห์อาการก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ถ้าตีเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่นิดเดียวแล้วไม่ถึง 10% แล้วมันแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็ถูกครับคือแพนิคมันจะเป็นโรคที่เราจะหายใจได้ถี่แล้วก็เราจะเจ็บหน้าอก
แล้วก็มันจะเป็นอาการทรมานเหมือนคนเป็นโรคหัวใจแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจมันแค่สร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกทรมานแต่ก็ตั้งแต่มาที่นี่ก็อธิษฐานวางมือทุกวันอาทิตย์ก็ตอนนี้ดีขึ้นครับอาการปวดหัวใจไม่มีแล้วแล้วก็อาการแน่นหน้าอกก็หายไปแล้วก็อาการหายใจก็กลับมาโล่งเมื่อก่อนจะหายใจได้สั้นๆทีๆตอนนี้หายใจได้โล่งมากครับคือไม่เจ็บครับครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระองค์ครับเอเมนยิ่งเชื่อว่าวันหนึ่งจะออกมาเป็นพยานว่าหายทั้งหมด 100% ไม่กลับมาอีกนะคะน้องบอมเชิญค่ะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณพระเจ้าครับบอมคือบอมเวลาซ้อมมวยเนี่ยแบบระบบของร่างกายมันคือแบบเราจะหายแต่หายใจแบบไม่สะดวกไม่โล่งครับบางทีเราก็ใช้ความเชื่อนะครับแต่วันนี้อยากเป็นพยานด้วยแล้วก็อยากถามด้วยครับบางทีเราก็อธิษฐานนะครับพระเจ้าลูกหายใจไม่สะดวกไม่โล่งขอให้หายไปในนามพระเยซูอาการก็แบบไม่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดนึงก็แต่พอโทรมาหาพี่ชันชิตอาจารย์ชันชิตพาอธิษฐานหายเลย ผมก็งงทำไมเราเชื่อนะเราเชื่อกับผมเชื่ อต้องหายโรคนี้ต้องหายไปในนามพระเยซูเอเมนก็ยังหายใจไม่โล่งซ้อมไม่ก็แบบหอบแต่พอโทรมาพี่ชันชิตครับผมหายใจไม่โล่งพาผมไปที่ฐานหน่อยพอพี่ชันชิตพาที่ฐานไม่ถึงนาทีโล่งไปหมดเลยครับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็อยากถามด้วยครับต้องขอบคุณพระเจ้าครับคือบางครั้งเราใช้ความเชื่อว่าสิ่งที่เราจะได้รับจะมาจากผู้รับใช้บางคนของพระองค์นั่นคือความเชื่อเป็นจุดแตะด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราสามารถเริ่มย้ายความเชื่อจากจุดที่เราต้องพึ่งว่าต้องพิชานชิตเท่านั้นถึงจะหายเพราะนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ทำให้เรายึดมั่นเราก็เลยนึกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะไม่น่าสามารถทำได้เท่านั้นแต่ว่าสิทธิ์ตำแหน่งที่พิชานชิตเป็นอยู่นะคะรู้ไหมคะตำแหน่งอะไรลูกพระเจ้าน้องบอมเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นเท่ากันใช้ความเชื่อในแบบเดียวกันเกิดผลเหมือนกันและจะไม่เป็นอีกเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ